ที่แสดงกับเฮามาซิกก็ปีเสื้อยาแล้ววันนี้คุณหลอดอยู่คนเดียวคนเสื้อแดงต้องติดคุกแถมชี้ซิกที่ร้อยคนต้องเดือดร้อนหมูเฮาผมมีค่าเลยจ้าชีวิตเลือดเนื้อหมูเฮาอ่ะที่ทุ่มเทสู้เพื่อเปิ้ลน่ะมันมีค่ามีความหมายเลยจ้าอย่างเงี้ยครับเนี่ยบอกประกองเปิ้ลรู้ว่าช่วยทวงความยุติธรรมให้หมูพี่น้องเสื้อแดงอ่ะที่ตายแล้วก็ที่บาดเจ็บที่พิการแล้วก็ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเจ็บปวดอยู่ตอนเนี้ยก็มาดีขึ้นเลยจากตั้งแต่ปี49มาจนถึงวันเนี้ยมันมีอย่างดีขึ้นเลยอ่ะจะว่าไปก็ย่ําแย่นี่จะมากระตุ้นต่อมสํานึกของท่านนายกท่านอดีตนายกทักษิณว่าคุณจะไปตือว่าคนเชียงใหม่คนเสื้อแดงน่ะยังเหงาโง่เง่าแล้วก็ยังหลงเชื่อคารมของเปิ้ลแล้วก็ของสมุนบริวารของเปิ้ลบัดนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเขาก่อนลวกเขาก็มีสมองเขาก็มีสติปัญญาเหมือนเปิ้ลนั่นแหละคุณทำแบบนี้คุณรอดคนเดียวอ่ะถ้าคนอื่นหรอกลับมาแบบเท่ๆแยกจะไปไหนก็ไปได้อย่างแต่ต้องการกลับมาอยู่บ้านเหมือนคุกตรงไหนมีทุกอย่างสระว่ายน้ำที่อยู่ที่กินสูงสบายคนเสื้อแดงหรอคนเหมือนคุณเหมือนกันนั่นนะคนอยากได้ห้าพันสิทธิ์กับคนเดียว